ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว Identity 5ที่น่ารักของจุ๊บแจนทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆสายจูเท้าไฟสายล่าข่าวโหดและนักถอดรหัสมือทองทุกคนด้วยนะส่วนเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกหรือยังไม่เคยกด Subscribe ให้กับจุ๊บแจงเลยก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับจุ๊บแจงและเราเนี่ยก็จะได้มาเจอกันบ่อยๆด้วยเนาะตอนนี้เชื่อว่าแฟนๆไอเดนฟาร์มเงินกันเต็มที่เพื่อรอเปตัวใหม่ฝั่งเซอร์ไวเวอร์กับน้องลำยองบาร์เทนเดอร์สาวสวยจอมเซียวกันอยู่แน่ๆเลยล่ะค่ะวีคนี้นะคะต้องบอกว่าทางเซิร์ฟจีนเนี่ยก็จะมีการเปิดสุ่มสกินทองของน้องกันแล้วด้วยนะไม่ต้องอิจฉากันไปนะคะซึ่งทางทีมงานเนี่ยก็ได้มีการประกาศมาเรียบร้อยแล้วด้วยและภาพโปรโมทมาทีนี่เดมี่เราเรียกได้ว่าแทบจะดับเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคอมเมนต์แฟนๆวีดหนักมากกับพี่แฝดBlack and White หรือว่าอู่ฉางกันนั่นเองจนบางทีเนี่ยจุ๊บแจงเองก็งงว่าสรุปแล้วอันไหนสกินทองกันแน่ล่ะจ๊ะพี่จ๋าแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดกับแต่ละชุดนั้นตอนนี้ทางทีมงานไอเดนก็มีการปล่อยคลิปแบบเต็มๆมาให้พวกเราได้ดูกันแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสกินน้องที่โปรโมทกับในคลิปแบบเต็มๆเนี่ยจะตรงปกกันหรือเปล่าถ้าตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วก็เราลองไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ Let's goHuh?
และนี่ก็เป็นคลิปทั้งหมดที่ทีมงานมีการปล่อยออกมาโปรโมทนะคะถามว่าสกินทองของบาร์เทนเดอร์สวยไหมจุ๊บแจงมองว่าน้องดูเท่มากกว่านะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสกินของตัวอื่นจะดูสวยอลังใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเท่แล้วก็ดูแก่นดีนะคะท่าทางของน้องก็คือบอกได้เลยว่าเฟี้ยวสุดส่วนชุดคือจะเป็นธีมสีดำคล้ายกับชุดของยุคก่อนนะคะกับดอกกุหลาบไม้ติดหน้าอกไปอีกแต่ยอมรับเลยว่าถังวายและขวดทั้ง3ของน้องนั้นเด่นมากเวอร์สวยอลังมากๆเลยจริงๆคือปกติเนี่ยชุดของน้องจะเป็นบาร์แบบปกติธรรมดาใช่ไหมแต่ถ้าชุดนี้เนี่ยคงอยู่ในภัตตาคารหรือว่าโรงแรมระดับ5ดาวแล้วล่ะค่ะส่วนพี่ Black and White ของเราเหมือนเดิมนะคะคือพี่เขาล่ออยู่แล้วแหละเป็นอีกสกินที่น่าเก็บมากๆเพราะว่าสไตล์ของชุดคือดูเท่มากเลยจริงๆกับขาวแดงและธีมสีดำม่วงพร้อมกับทรงผมสไตล์คอเรียหน่อยๆด้วยชุดนี้จุ๊บแจงมองว่าต้องมีหลายคนอยากได้อย่างแน่นอนเลยแหละส่วนอีกสกินนะคะเป็นของแม่เกอิชาสกินนี้ก็สวยมากๆแล้วก็เด่นสุดๆไม่แพ้กันกับชุดกิโมโนที่นางเนี่ยไม่ใส่แขนอีกข้างด้วยคือกะจะโชว์รอยสักที่โคตรจะสวยเข้าไปอีกแล้วก็ชุดนี้แอบเซ็กซี่เบาๆนะจ๊ะอีกร่างก็คือสวยเหมือนกันส่วนอาวุธของนางก็สวยคือสำหรับตัวนี้เนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรนะคะนอกจากคำว่าสวยอ่ะคือสวยจริงๆใครเมนคุณแม่เนี่ยก็ต้องสุ่มแล้วแหละสวยเกินวีคนี้นะคะทางจีนก็เตรียมสุ่มสกินกันไปแล้วส่วนของบ้านเราต้องรอถัดไปอีกวีคก่อนนะคะใครสุ่มได้อะไรก็สามารถมาบอกกันได้เลยนะแต่ลูกแก้วนี้สกินเขาก็น่าเก็บจริงๆแหละได้สัก1ใน3นี้แบบใช้เงินไม่เยอะก็ดีใจแล้วนะคะรอบนี้หลวงปู่เค็มไม่รู้จะช่วยได้ไหมต้องรอสุ่มกันเอาเองเนาะลูกแรกไม่เป็นไรลูกต่อไปได้เลยจะแม่จ๋าทองมาแบบประกายออกเลยสาธุวนสัก3รอบเพียงรอบที่แล้วใครได้ไปแล้วมั่นใจว่าอุ๊ยพี่รอบนี้หนูแต้มบุญน้อยเหลือเกินก็หมั่นไปทำบุญกันนะคะแล้วก่อนที่เราจะสุ่มก็ยกมือไหว้ไอเดนสักประมาณ 3-4 รอบก็น่าจะได้เนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเนาะและถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของจุ๊บแจงก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะเวลาที่จุ๊บแจงลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้มีการแจ้งเตือนแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดการสามารถกดเข้ามาดูได้แบบทันทีทันใดเลยเนาะส่วนครั้งนี้ไปแล้วนะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเตรียมเสียตังกันได้เลย
เอ๋